สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตสันนะครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับกับ Black Ranger นะวันนี้จะมาทำด่านที่230ครับซึ่งเป็นด่านต่อไปนะนั่นเองนะครับก็ยังยากครับได้ยินมาว่าโคตรยากเลยนะครับด่านใหม่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับแต่ไงผมก็ต้องใช้สูตรเดิมนะพี่ผ่าน229มาแล้วนะก็คือใช้ตอนนี้ครับผมจะแบ่งอย่างนี้นะครับก็คือตัวซัพพลายครับ3ตัวที่แรงที่สุดอ่ะมันคุณมีนะครับแล้วก็ตัวสนับสนุนนะตะโกนนะ1ตัวนะ2ตัวก็ได้นะแล้วก็สุดท้ายนะคือตัวโล่นะ1ตัวนะก็ชุด1ชุด2นะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับผมใช้ชุดนี้เป็นตัวหลักนะครับว่าที่จริงตัวหลังผมก็คือตัวนี้นะครับอินเดียนโพนี่นะครับเทพสุดนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมนะอาจจะมีตัวที่เทพกว่าก็ได้นะครับยังไงก็ดีครับไปลุยกันนะครับเราตอนนี้เปิดกระชงกระชาก็เปิดกันหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับขนนกนะครับก็20แล้วนะครับแล้วก็เปิดกระชาแล้วเปิดได้10นะครับก็หมดแล้วนะครับ10ต่อวันนะครับกระชาฟรีชิปนะแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงไม่มีอะไรนะไปเลยนะครับวันนี้ด่านที่230นะครับจะผ่านหรือเปล่าครับมีคนบอกว่าครับเพราะว่ามันปรับพลังฐานป้อมนะป้อมของศัตรูนะเอ้ยฐานใหญ่ของศัตรูนะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ คนที่ยังไม่ผ่านด่าน228มาเนี่ยโชคร้ายนะเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่มขึ้นอีกรอบนึงนะด่าน228เราผ่านยากมากนะครับเขาบอกมาอย่างนี้นะครับไหนผมก็ไปดูนะครับอันนี้นะวันนี้ผมก็ทำงานนะครับก็เลยอันนี้นะผมก็เลยไม่ได้ตีหมดเลยนะเซ็งเลยนะครับอันนี้นะครับมันเป็นอีเวนท์ที่ดีมากนะผมได้ลูบี้มาเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับอะไรก็ดีครับไปตีกันนะครับด่าน220 330ครับเราดูซิมีคนติดเยอะไหมดื้อ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 เพียบเลยนะครับเราไปก่อนนะครับวันนี้นะหวังว่าจะชนะได้นะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะยากนะก็ขอที่คุณกล้ากล้ามาซอยนะครับแต่เราตัวช่วยไม่ต่อตัวเลยครับด่านไม่ไกลมากนะเต่าใหม่ละเต่าเอ้ยเต่าน้อยทำไมแกชอบมาก่อนเต่าต้องเพื่อนออกมาตอนนี้ผมขี่เพื่อนออกมาเต่านี่นะเอ้ยตัวอะไรออกมาช่วยตัวอะไรเนี่ยโคตรเดียวตายจบไปครับดูได้ไหมเนาะเอาเป็นเต็มที่เลยแล้วกันนะครับแบบเริ่มต่อเดี๋ยวนี้เก็บไว้ครับผมคิดอยู่ครับว่าต้องเล่นสายละทั้งรีอัพหรือเปล่าทั้งตัวนี้ครับโอ้ชนะเราตัวนี้ก็ต้องใช้สายทางรีอัพนะสองสองเข้าทางรีอัพซะหน่อยนะครับโอ้ไม่ยากมากเท่าไหร่นะปลาดาวสีแดงโอเคครับเดี๋ยวไปลองด่าน228หน่อยนะครับว่าจะผ่านยากหรือเปล่านะครับเพราะผมว่าตรงนี้ผ่านยากมากเลยครับลองกันก็อาจจะผ่านไม่ได้แล้วก็ได้นะตอนนี้นะตัวละนะช่วยนะครับแล้วไกลเลยมาไปแพ้พี่ต้องเล่นดับสายเร็วนะครับไม่ว่าจะมีคนๆให้ก็ได้ใส่เยอะคนแบบช่วยมาช่วยกันมาแล้วก่อนครับมาที่เราตีไปนะไปแล้ว
อบนะครับโอ้อีกรอบไหมโอ้อีกรอบไม่เป็นไรนะครับตัวไหนก็จะมาตีไก่อย่างเงี้ยไม่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 ไตัวใหญ่นี่หรอพวกไหนแพ้ใจจังเลยนี่หรอนี่เองครับตัวนี้ประตูครับตัวนี้ครับแซ่สายฟ้าเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่จะตัวแซ่สายฟ้าสู้ไม่ได้นะเอาใหม่ครับเอาใหม่นะคราวนี้จะเล่นแบบเกมเร็วนะเล่นเกมเร็วนะดูซิว่าจะชนะหรือเปล่านะเล่นเกมเร็วไปก่อนเรา
มีแรงขนาดไหนก็สู้ขาดไม่ได้ตายแล้วครับจะตายแล้วครับโอเคครับเมื่อกี้นี่ปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยครับก็อยู่ไปชั่วคราวเราเมาปืนนะกูได้ไหมแล้วก็ตรงนี้เราจะปลุกพิกอย่างเลยนะเพื่อนนะพิกกระจายนี่มันจะรู้สึกนะว้าวพิกกันเยอะเลยสวยฝากซะพิกไปมีนานแล้วก็เลยชนะอีกทั้งที่ตัวพวกเราเก่งกว่าแท้ๆนะมาไปตายซะแต่ไม่ไปดีเลย yes จริงๆมันน่าจะง่ายอย่างนี้แหละครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะอย่าไปเล่นนะครับไม่รู้จบกันนะครับสักรอบนะครับก็ไม่รู้จบสักรอบนะครับเรานะมีคนได้ที่เยอะนะผมเอาไว้เก็บเร็วครับที่จริงไม่รู้จบผมไว้เก็บเร็วเลยนะครับหมายถึงว่าเอาตัวน้อยๆนะมาตีเลยนะครับก็ได้ EXP 40,000 นะสุดยอดนะคิดเลยไปเราออโต้เดียวเลยใส่กันตัว8วินะไม่ต้องกลัวครับยังสองชุดเลยครับ EXP ว่าเปลี่ยนชุดอย่างเดียวนะครับเย็นที่ไหนก็ที่ที่ที่อยู่ลงน้ำก่อนนะครับเราไม่ต้องไปด้านนอกนะมันเป็นตรงตกปูนะครับเป็นตัวเดินตกปูนะตอนนี้ผมก็แล้วคิดอยู่เอาจะซื้อครับแกะให้เต็มหรือเปล่าเพราะแกะมันมีแรงมากนะแล้วตีแรงนะมันก็ไกลด้วยนะเพราะห่างจากรัศมีของผมครับรัศมีบางตัวนี้ไกลมากเหมือนตัวเต่าครับถ้าเจอบ่อยก็ลำบากก็แนะนำกันมาได้นะครับตัวไหนรอบนี้ผมขอแค่อีกล้านพอนะน่าจะได้นะแต่โปรโตเมทิโอได้นะดีเลยนะอย่าไปเยอะนะได้ไหมดูการถ้ามีตัวกินสู้ไม่ได้แล้ว
ลับไป8ทีล้านแล้วตอนนี้ครับไปเรื่อยๆครับพวกเรานี่ได้20ล้านกว่าเราก็ได้แค่20กว่าล้านอยู่2 3ล้านนะตอนใช้ตัวเบลล่าด้วยนะในการโล่ให้รอบนี้ต้องได้ครับกลัวตายก่อนแต่ว่าทุกสี่อย่างรวดเร็วครับตายครับตัวมันอย่างเดียวพอเราปล่อยก็โดนตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวจะได้คะแนนน้อยไปเลยใจมากครับใจจนเกินครับ
เมื่อกี้กล้องผมลิมิตครับแค่20 กว่านาทีครับจะลิมิตไว้นะครับรถมาครับรอมันออกมาครับโผล่ๆต่อไปออกมาครับเดี๋ยวจะเป็นตัวไหนนะไฟ6ล้านแล้วครับนี่ก็เลยไหล100ล้านได้เปล่าหาหรอกโอ้ตายหมดเลยตัวสายฟ้าฟาด3ทีทานแตกครับ62ล้านครับตัวนี้แหละที่เราแพ้นะครับดาบ228เมื่อกี้นี่แหละนะครับตัวสายฟ้านะตีถึงสุดจอเลยนะครับ62ล้านนะใช้ได้ใช้ได้นะครับสุดยอดสุดยอดสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับโอ้โหกว่าจะผ่านมาได้ถึงขนาดนี้นะครับเราเจอกันใหม่นะไปดูข้างหน้านะครับ and I will see you again นะครับ in the next one นะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ 230ผ่านแล้วเย้